กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะมาอยู่กับผมนายจินเทอร์แมนเจมส์อดีตคาวบอยจอมซ่าวันนี้จะมาอยู่ในเกมของ Being Addict นะฮะผมก็ตัดสินใจว่าเอาเหรอวะเดี๋ยวกูจะทำคลิปเกี่ยวกับเกมที่กูชอบที่สุดนะฮะในเกมในฐานะที่เป็นเกมจีบสาวเกมสาย No Safe for Work ก็ถือว่าเป็นเกมที่แบบผมชอบมากก็เลยตัดสินใจว่าจะมาสรุปเนื้อเรื่องนะฮะคือเหมือนกับเล่นไปด้วยในเวลาเดียวกันเลยก็ว่ากันเลยเดี๋ยวยังไงก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะป่ะไปเริ่มกันดีกว่าฮะเริ่มเซฟใหม่กันไปเลยอันนี้ก็จะไม่มีอะไรนะฮะก็จะถามว่าเราจะเล่นมินิเกมไหมก็แนะนำว่าสำหรับคนที่อยากเล่นมินิเกมนะฮะก็เล่นไปเลยนะฮะเพราะว่าเราจะได้ฉากพิเศษที่แบบว่าคนที่ไม่เล่นมินิเกมเขาจะไม่ได้กันนะฮะแต่ถ้าใครรีบๆอยากจะมาเซฟในเรื่องเดียวก็จะไปทางมินิเกมเลยนะครับผมจะเล่นแบบมินิเกมแล้วกันโอเคเริ่มต้นมาพระเอกก็จะพูดว่าพ่อของพระเอกนั้นได้สอนถึงความรักใคร่ในครอบครัวนะฮะก็จะบอกว่าบางทีแล้วสายเลือดอาจจะไม่ใช่เป็นคำตอบของคำว่าครอบครัวเพียงอย่างเดียวนะฮะแต่เป็นสิ่งที่แบบว่าเราเชื่อมั่นเราดูแลซึ่งกันและกันในยามที่เราลำบากนะฮะต่างหากนะฮะถึงจะเรียกว่าครอบครัวที่แท้จริงนะก็เป็นการเปิดตัวเนื้อเรื่องว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับครอบครัวข้ามาช็อตนี้ก็คือพระเอกมีผู้หญิงที่แอบชอบนะฮะก็คือโชซี่คนนี้นี่เองมาในชุดซีทรูนะฮะเกือบเห็นหัวนมแล้วมั้งไหนสัตว์เอ้ยต้องเซ็นเซอร์นิดนึงนะครับผมก็นี่คงจะเป็นฉากที่พระเอกฝันนะครับผมว่าโอ้ฉันต้องการเธอจริงๆนะฮะเป็นฝันกลางวันซะด้วยนะฮะอยู่ในที่ทำงานด้วยนะสุดจริงๆโดนตบเข้าตรงขมับนะฮะโดยผู้ชายทรงผมกุสตินคนนี้เขาบอกกับเราว่าเฮ้ยมึงอะตั้งใจทำงานดีวะนะครับผมแล้วก็จะตัวเกมก็จะให้เราใส่ชื่อนะฮะแล้วก็ใส่ชื่อไปเลยว่าเจนเจมนะครับผมก็จะพูดประมาณว่าแบบมึงจะทำงานไม่ทำงานนะฮะถ้ามึงไม่ทำงานกูก็จะไปฟ้องพ่อนะครับผมโตเป็นควายแล้วยังฟ้องพ่ออีกนะฮะตอนนี้หรือบอกไปฮะว่าการกระทำของเรานะส่งผลต่อฉากจบของเนื้อเรื่องแล้วก็ส่งผลต่อสิ่งที่ผู้คนจะมองเราด้วยนะฮะคือถ้าเราเป็นคนดีเราก็จะได้ผลกลับมาที่ดีแต่มันก็อาจจะน่าเบื่อหน่อยแต่ถ้าเป็นคนชั่วก็มันก็ไม่เชิงชั่วนะฮะออกแนวเป็นคนกุศลตีนอ่ะในทางที่นี้ก็คือเราเลือกตามที่เราอยากจะเล่นนะฮะผมก็จะเล่นไปทางคนเขาเรียกว่าคนสู้คนนะครับผมก็จะโมโหใส่มันนะแต่เป็นการโมโหในใจนะไม่ได้อะไรแต่ก็จะแวะมาคุยกับน้องโจซี่สักหน่อยนะครับผมเฮ้ยสบตาเพียงแค่สบตาเท่านั้นเองไอ้ผมบ๊อบคนนี้ก็ไปสะกิดน้องโจซี่นะครับมันก็ชวนว่าเอ้ยเราไปเดทด้วยกันดีไหมนะฮะแต่โจซี่ก็ไม่เล่นด้วยนะครับโจซี่อารมณ์ประมาณแบบอย่าไปยุ่งกูนะกูไม่ชอบมึงตรงนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราเลือกนะฮะในสิ่งที่ดีเราก็จะได้ค่าความดีเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเลือกไม่ดีเราได้ค่าเป็นคนกระปู่มากยิ่งขึ้นซึ่งผมบอกแล้วว่าผมจะเล่นสายกระปู่นะฮะเพทรูนี้นะฮะมันมีสาวที่ผมเล็งที่จะจีบอยู่ในฝั่งของกระปู่นะครับผมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการที่แบบว่านั่นแหละฮะเพราะว่านั่นโดนหวดไปหนึ่งทีครับผมพระเอกก็มานั่งบ่นพึมพำครับผมว่าเออจะชวนน้องโจซี่ออกไปเดทยังไงดีวะก็คือแบบซ้อมอยู่ปุ๊บน้องโจซี่ก็เข้ามาแล้วครับผมก็จีบกันจุ๋งจิ๋งจุ๋งจิ๋งนะผู้จัดการเข้ามาดูก็โอ้ยพวกมึงทำไรวะโอ้ยตั้งใจทำงานดิโอ้ยนะฮะซึ่งผู้จัดการคนนี้เป็นพ่อของไอทรงผมโกสันตีนี่นะฮะผมไอสตีฟนะครับผมเป็นพ่อของสตีฟตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับเราจะเล่นมุกเสียวๆนะครับผม nasty joke นะฮะตอนนี้ฮะก็นั่งทั้งสองก็นินทาไอ้สตีฟนะมันดูเหมือนว่าจะไม่มีใครชอบสตีฟเลยสักคนนะฮะแล้ววาดรูปกับเปียวนะครับผมกับเปียวกับปู่โอเคตอนนี้ก็เหมือนพระเอกจะเปิดใจคุยกับน้องโจซี่นิดหน่อยว่าจบซัมเมอร์นี้แล้วก็จะได้ไปเข้ามหาลัยนะฮะคือสอบไว้ที่ Royce and Beyondล้อเล่นนะฮะชื่อมหาลัยอะไรไม่รู้ผมข้ามมาซะละโอเคก็คุยกันเปิดใจคุยกันโจซี่ก็บอกกับพระเอกว่าเฮ้ยฉันก็สอบที่นั่นเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่นะฮะเออก็แบบเปิดใจกันก็คุยกันสักพักนึงแล้วก็ตัดสินใจอ่ะถ้างั้นเราไป
กลับบ้านกันเถอะนะครับผมโจซี่ก็บอกว่าขอกลับด้วยได้เปล่านะฮะพระเอกบอกว่ากูเอาจักรยานมาด้วยแน่ใจเหรอวะโจซี่ก็ดูเหมือนว่าไม่เป็นไรนะโจซี่ก็อ่ะจักรยานก็จักรยานดิพระเอกก็เข้าทางกูละสิทีนี้แหมก็พากันกลับบ้านครับผมโอ้โหแสนจะโรแมนติกนะฮะฉากว่าแหลมซะเหลือเกินแล้วผมก็เป็นฉากที่พระเอกนั้นคิดดีไม่ได้นะฮะกับน้องโจซี่พอรู้สึกเหมือนมีมวลพลังงานบางอย่างนะฮะมาสัมผัสที่หลังนะฮะแล้วก็จะข้ามตรงนี้ไปเพราะว่ามันไม่มีส่วนสำคัญอะไรกับเนื้อเรื่องมากมายโจซี่ก็ถามว่าฉันพูดมากเกินไปหรือไม่นะฮะเหมือนเดิมครับผมเราก็ต้องพูดรักษาน้ำใจหน่อยก็บอกว่าไม่เลยฉันชอบซิมากกว่าขอบคุณนะเนี่ยแหละบ้านของฉันโอเคแล้วก็คุยกันเสร็จสับนะครับผมเหมือนว่าทั้งสองจะตัดสินใจที่จะไปเดทด้วยกันนะฮะตรงนี้เราสามารถที่จะแอบส่องของโจซี่ได้นะครับผมก็จะส่องไปที่เอาเซฟๆนะฮะเซฟสุดๆแล้วครับผม จริงๆเกมนี้เป็นเกมที่เนื้อเรื่องดีมากนะครับผมอยากให้ทุกคนไปนั่งเสพนั่งเล่นอยากให้ทุกคนที่เล่นเกมแนวจีบสาวได้ลองเล่นดูสักครั้งเดี๋ยวก่อนผมไม่ได้เปิดเสียงยัดเข้โอเคนี่ก็เป็นบทปฐมบทนะฮะของ Being a Dick นะครับผมก็ดูเหมือนว่าพระเอกจะได้นัดเดทไว้กับน้องโจซี่แล้วกลับมาถึงบ้านแล้วก็คุยกับพ่อนิดหน่อยนะฮะว่าโอ้วันนี้ผมพาสาวมาด้วยนะครับผมเป็นลูกกตัญญูนะฮะผมจะไม่ทำตัวส้นตีนอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะแบบหยอกล้อกับพ่อไปว่าพ่อน่ะผมได้เชื้อพ่อมาไงก็เลยเจ้าชู้อะไรอย่างนี้ก็ว่านไปพ่อก็บอกว่ามีจดหมายมาหานะมหาวิทยาลัยเขารับแกเข้ามหาวิทยาลัยแล้วด้วยเนี่ยก็ดีใจกันนะผมทั้งคู่ก็กระโดดโลดเต้นกอดกันนะฉลองด้วยเบียร์หนึ่งขวดนะครับผมแล้วก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพ่อจะเอาเงินเก็บเนี่ยที่พ่อตั้งใจจะให้แกไปเรียนมหาลัยนะเว้ยว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเงินจากพ่อเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะแต่ถ้าเราขอเงินมากยิ่งขึ้นนะฮะเราจะได้ค่าปู่นะฮะแต่ถ้าเราไม่เอาเงินปฏิเสธเงินจากพ่อเนี่ยเราก็จะได้ค่าความดีนะครับผมแต่ทางที่นี้ผมขอนี่ก่อนเอาค่าเขาพ่อหน้าเสียเลยฮะแต่พ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะให้มากยิ่งขึ้นก็ได้นะพ่อรักลูกนะไอ้หนุ่มนี้ผมจะออกงานมาพรุ่งนี้เลยครับพ่อสบายแล้วได้ไปโรงเรียนที่เราแบบตั้งใจแล้วเว้ยก็มาขอลาออกบอสก็บอกว่าดีเหมือนกันเพราะว่ากูก็ตั้งใจจะไล่ออกอยู่แล้วนะก็เอ้าทำไมอย่างนั้นล่ะก็พ่อมึงไปสร้างเรื่องแล้วสิมึงวาดรูปกับปู่บนรูปลูกชายกูได้ยังไงนะฮะทางนี้นะฮะผมจะบอกให้ว่าถ้าคุณบังคับที่จะเอาเงินมากยิ่งขึ้นนะฮะคุณจะไม่ได้เลยสักแดงเดียวเว้ยไอเนี่ยไอหัวเถิกเนี่ยมันจะโมโหเราแต่ถ้าเรายอมรับเอาเงินน้อยๆคุณก็ยังจะได้มา1บาทนะฮะก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับผมแต่ว่าเราจะดูเป็นไอ้ขี้แพ้นะฮะในสายตามันไม่เป็นไรตอนนี้พระเอกเราก็ตัดสินใจมาคุยกับโจซี่นะครับผมเหมือนมาแบบมาบอกลานะฮะแต่ก็บอกลาปุ๊บโจซี่ก็โอ้พอรู้เรื่องก็ดีใจด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าอิจฉาหน่อยๆนะครับผมก็ถามพระเอกก็บอกเฮ้ยแต่ฉันไม่ไปเรียนก็ได้นะฉันจะอยู่ที่นี่กับเธอก็ได้นะโง่ขนาดไหนพูดอะไรขนาดนี้วะทิ้งอนาคตผู้หญิงนะฮะผมก็บอกว่าอ่ะขอโทษทีโจซี่ก็ประมาณว่าเฮ้ยจะขอโทษทำไมมันเป็นเรื่องดีๆในชีวิตของนายนะเว้ยก็เดมโง่ขนาดไหนเนี่ยนะไม่ใช่ผมแปลไปเรื่อยอันนั้นผมกวนตีนไปเรื่อยอ่ะดีๆก็คือโจซี่ก็แบบดีใจด้วยแล้วก็แบบไปปาร์ตี้ดีกว่าปาร์ตี้เลี้ยงส่งนะฮะแต่พระเอกคิดไปแล้วว่ามันคือการเดทนะครับผมโอเคจัดไปเลยนะโจซี่ก็หัวเราะด้วยฮะดูเหมือนเธอจะมีใจอยู่หน่อยๆนะครับผมไอ้สตีฟก็เข้ามาครับผมเฮ้ยกลับทำงานได้แล้วโจซี่โอดเก่งซะเหลือเกินไอ้เด็กกระโปงมึงคิดว่ามึงตลกมากหรือเปล่าวะสตีฟพูดนี่ฮะตรงนี้ก็จะมีให้เลือกครับผมว่าเราจะไปกวนส้นตีนมันเพิ่มยิ่งขึ้นให้มันแบบหัวร้อนอะทริกเกอร์มันอะหรือจะทำแบบแกล้งโง่นะฮะผมก็เป็นลูกผู้ชายพอกล้าทำกล้ารับนะฮะอินเน
คือจะบอกว่าถ้าเราทริกเกอร์ฮิมเนี่ยเราก็จะได้ค่ากระปุกมากยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าไม่ทริกเกอร์มันก็นั่นแหละฮะได้ค่าคนดีเอาละฮะก็คือจะวางมวยกันแหละฮะทะเลาะกันจุดนี้ก็ทะเลาะกันนะฮะก็คือเราจะหาเรื่องมันต่อหรือว่าเราจะเมินเฉยมันผมก็หาเรื่องต่อนะฮะเพราะผมต้องการค่าความกระปุกนะฮะโอ้โหทางตัดมาอีกฉากนึงก็เป็นฉากที่ตัวเกมแสดงให้เห็นว่าพระเอกนั้นเรียน MMA กับพ่อนะครับคนเหี้ยเลยเรียน MMA กับพ่อพ่อเป็นช่างก่อสร้างนะครับผมที่เป็น MMA คุณคิดดูเอาเถอะนะฮะก็ตอนนี้ก็คุยกับพ่อครับปรึกษาพ่อว่าผมกับโจซี่เนี่ยแอบชอบกันนะแต่ผมดูไม่ค่อยมีหวังเลยพ่อก็บอกว่าเฮ้ยมึงรู้เปล่าวะว่าแม่มึงอ่ะเป็นถึงขั้นลูกคนหนูนะเว้ยแล้วตัวพ่อเองอ่ะก็เป็นเพียงแค่พนักงานก่อสร้างอ่ะหรือกับภาษาไทยก็จับกังเลยอ่ะภาษาชาวบ้านก็จับกังอ่ะพ่อเป็นแค่จับกังเองด้วยแต่พ่อสามารถฟาดลูกคุณหนูอ่ะที่ร่ำรวยที่สุดอ่ะในย่านนั้นได้พ่ออะไรรู้ไหมพ่ออะไรเลยครับพ่อปู่พ่ออยากไม่ใช่เพราะว่าพ่อนั้นมีความรักที่แน่วแน่นะฮะเราสองคนน่ะตกหลุมรักกันแล้วเธอแม่ของแกก็หนีตามพ่อมานะฮะโอ้โหก็เป็นเรื่องเป็นราวไปก็บอกให้รู้ว่าถึงต่อให้มันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะแต่มันก็เป็นไปได้ถ้าเราพยายามทำมันนะฮะอย่างน้อยก็ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เราก็ได้ลองทำดูนะฮะก็เป็นคำสอนจากพ่อที่ทำให้ตัวพระเอกนั้นได้กำลังใจขึ้นมานิดนึงแล้วก็บอกกับพ่อว่าผมก็เสียใจนะที่ผมไม่มีโอกาสได้เห็นแม่มาอีกฉากนึงก็จะเป็นฉากฟรีโรมนะฮะจุดนี้เขาเรียกว่าฉากฟรีโรมนะครับผมฟรีโรมก็คือการที่เราสามารถที่จะทำได้หมดทุกอย่างเลยฮะสามารถที่จะนู่นนี่นั่นนะฮะคุยกับคนในแมปนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการคุยกับพ่อนะครับก็มันคุยแล้วไม่ได้อะไรผมก็ไม่คุยนะยิงเหลือเกินเราสามารถที่จะใช้มือถือนะฮะซ้ายบนนะฮะผมเพื่อเช็คว่าอะไรเป็นอะไรนะครับผมตอนนี้ถ้าสมมุติเรารู้ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรให้เราสามารถกดไปที่ตัว task นะครับผม task ก็คือมันจะบอกว่าให้เราไปทำอะไรก็คือให้เตรียมตัวสำหรับการเดทในวันนี้นะไปที่ contracts นะครับผม contracts คือหน้าที่เอาไว้แบบสื่อสารกับคนที่เรามีเบอร์นะฮะเราก็สามารถที่จะมี conversation เล็กๆกับน้องโจซี่ได้นะฮะพอหอมปากหอมคอนะครับผมก็ทักโจซี่ไปนะฮะถ้าเราเล่นสายคนดีนะครับถ้าคุณตอบแบบผมเนี่ยคุณจะได้ภาพนูดของโจซี่มาอันนี้ผมบอกไว้เฉยตอบแบบผมเลยนะทักไปอย่างนี้นะคุณจะได้ภาพนูดของโจซี่มาแต่ถ้าเราเล่นสายกระปุกอะสายกระปุกสายดิ๊กอะนะเราจะไม่ได้ครับโอเคก็เราสามารถหาเงินได้ด้วยฮะจากการเล่นการสลับภาพโอ้โหต้องไอ้นะเซนเซอร์นะฮะก็เลยสลับภาพนะครับผมเพื่อที่จะเอาเงินนะฮะระบบหาเงินเกมนี้ก็เป็นระบบที่ผมว่าค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวโอเคแล้วก็ได้เงินมาเรียบร้อยจากการสลับภาพนะครับผมไปในเซ็กชันของบอลเลอร์ก็จะเป็นการต่อยมวยนะฮะผมจะสอนแค่ครั้งเดียวนะเผื่อแบบคนที่แบบว่าเขาแบบไม่รู้จริงๆแต่ถ้าใครที่รู้แล้วก็ข้ามไปช็อตอื่นได้เลยครับผมก็เหมือนเกมอื่นทั่วไปครับผมเราสามารถที่จะเลือกสเตตัสได้นะฮะพาวก็คือ power นะฮะ dex ก็คือความแม่นยำนะครับผม hp ก็ตรงตัวนะฮะเลือดครับผม move นี่คือเกี่ยวกับแบบว่าเราสามารถที่จะต่อยได้กี่ครั้งต่อ1เทิร์นนะฮะผมแนะนำเลยมือใหม่ก็เอาพาวให้เต็มก่อนเลยนั่นแหละฮะเพราะว่าการที่เราจะเอาไอ้แต้มสกิลนั้นค่อนข้างที่จะง่ายนะเราสามารถที่จะใช้เงินซื้อได้นะโดยที่1 point ก็เท่ากับ1บาทแต่ว่า point หลังๆนี่คือจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะฮะจะถามคนที่เล่นมาเป็นแบบเป็น10 100 พันกว่าเซฟอย่างผมแล้วว่าคุ้มไหมที่จะเสียเงินให้กับสิ่งแบบนี้ผมบอกเลยว่าไม่คุ้มครับเราสามารถที่จะเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้นะฮะที่สำคัญที่สุดก็คืออาจจะไปซื้ออะไรเงี้ยตัวบูสต์การสอบในแต่ละวิชาที่เรารู้สึกว่ามันน่ารำคาญมันผ่านยากนะฮะส่วนสเตตัสเนี่ยผมจะเอาแต่เน้นเอามาจากไอเนี่ยแหละฮะเชื่อมากกว่าเพราะมันฟรีแล้วมันก็สู้ไม่ยากด้วยครับผมโอเคครับหลังจากที่เราชนะมาปุ๊บเราจะได้แต้มสกิลพอยต์นะฮะจาก
พี่โรนคนนี้นะครับผมโอเคตรงนี้เราก็ไปกลับเข้าเนื้อเรื่องเหมือนเดิมนะฮะเราก็คนที่จะไปอาบน้ำนะตรงนี้ก็จะเป็นฉากอาบน้ำที่พระเอกอาบน้ำแล้วจินตนาการถึงโจซี่นะฮะภาษาชาวบ้านก็คือชักว่าวอะครับเราจะขอข้ามตรงนี้นะฮะไม่อยากเหลืองไม่อยากแดงนะครับผมโอเคนะครับพออาบน้ำเสร็จเราก็กลับเข้าห้องฮะเราสามารถคลิกที่กีตาร์นะครับผมเพื่อโชว์ว่าตัวพระเอกนั้นนะเล่นกีตาร์เป็นนะครับผมเป็นกีตาร์ที่พ่อซื้อให้นะฮะทีนี้ก็มาตรงตู้เสื้อผ้าเลยครับแต่ก่อนที่เราจะกดตู้เสื้อผ้าเราต้องเช็คดีๆนะฮะว่าเรามีอะไรให้ทำอีกไหมนะครับผมถ้ามั่นใจว่าไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะฮะก็ค่อยกดตรงตัวตู้เสื้อผ้าไปนะครับผมget dressed นะฮะโอเคก็แต่งตัวเรียบร้อยละทีนี้ก็ไปรับน้องโจซี่นะครับผมด้วยจักรยานคู่ใจเฮ้ยโจซี่นะฮะเธอสวยมากเลยโอ้พระเจ้าฉันอยากจะวิ่งเข้าไปทำความรู้จักกับเธอใช่เขาบอกว่าชอบเสื้อของเธอมากเลยนะสวยมากเลยแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกจีบเธอได้นะฮะส่วน don't push your luck นี่ก็คืออย่าไปกดครับมันใจคุณไม่ถึงถ้าคุณกดเน็ตแค่เราก็จีบเธอไปเลยนะโจซี่ก็จะไม่ชอบนะครับลืมบอกไปว่าผู้หญิงที่แบบเป็นคนดีๆเขาจะชอบคนที่เป็นคนดีเว้ยซึ่งโจซี่นี่อยู่ในหมวดหมู่สายคนดีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราไปทำตัวแบบเนี่ยไปจีบเขาเงี้ยเขาก็จะไม่ชอบไงเพราะมุกเรามันเสี่ยวไงนะดูสิดูมุกเราดิฉันคิดว่าคำว่าน่ารักเนี่ยมันหมายถึงตูดที่เซ็กซี่นะโจซี่ก็ดูเหมือนไม่ค่อยชอบนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมอ่ะทีนี้ทั้งสองก็นั่งจักรยานมาที่จุดลับของโจซี่นะฮะโจซี่บอกว่ามันเป็นจุดที่เธอชอบมากๆเลยโอ้โหเราก็แอบส่องก้นโจซี่ไปหนึ่งฉากนะครับผมก็ทั้งสองคนก็ได้มีช่วงเวลาที่เซ็กซี่และโรแมนติกซึ่งกันและกันนะฮะหลังจากนั้นโจซี่ก็หยอกล้อกับพระเอกนะฮะคู่ก็มีช่วงเวลาที่ดีซึ่งกันและกันแต่ว่าความสุขมักจะมาแค่ประเดี๋ยวประดาวนะฮะเพราะว่าเราได้รู้ความจริงว่าโจซี่นั่นไงหลังจากที่ได้จูบกับโจซี่ปุ๊บเราก็ได้รู้ความจริงจากปากของโจซี่ว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วนะครับผมพอพระเอกรู้อย่างนี้ปุ๊บก็รู้สึกว่าอ้าวไอ้ซาดแล้วที่ทำกันเมื่อกี้มันเพื่ออะไรโจซี่ก็บอกกับพระเอกไปว่ามันค่อนข้างซับซ้อนว่าเธอกับผัวของเธอน่ะตัวห่างกันมันเลยเกิดเขาเรียกว่าสภาวะใจเปลี่ยวนะฮะพอมีพระเอกเข้ามาในชีวิตก็ทำให้เธอนั้นหวั่นไหวก็ขอโทษขอโพยพระเอกว่าฉันไม่ได้อยากทำให้เธอรู้สึกแย่อย่างนี้หรอกนะพระเอกก็โกรธแหละฮะโกรธเพราะว่าก็ชอบโจซี่อ่ะรู้สึกเหมือนโดนเล่นกับความรู้สึกแต่พระเอกก็แบบไม่เป็นไรนะ move on ได้ก็เอาเสื้อให้โจซี่ใส่โจซี่ก็คงรู้สึกแย่นะฮะคงรู้สึกว่าตัวเองนั้น asshole มากๆเลยครับผมโอเคทั้งคู่ก็บอกลากันนะฮะในใจลึกคือของพระเอกก็คิดว่าก็ดีเหมือนกันพอได้รู้แบบนี้ก็จะตัดใจจากโจซี่ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะฮะโจซี่ก็ถามว่าแล้วเสื้อของเธอล่ะพระเอกก็บอกว่าเธอเก็บเอาไว้ได้เลยฉันไม่อะไรหรอกพระเอกก็เสียใจนะฮะโจซี่ก็เข้ามากอดบอกลานะฮะเอาละครับผมยังไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วไว้ต่อกันพาร์ท 2นะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยบ๊ายบายไว้เจอกัน